ชาดาลั่นใครจะใหญ่กว่าผมเดินหน้าปราบผู้มีอิทธิพลเร่งทำบัญชีแยกแดงเหลืองขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศว่าขณะนี้ได้ตั้งกรรมการโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและตนเป็นรองประธานและมีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการโดยจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศก่อนและตรวจสอบดูว่ายังมีอิทธิพลอยู่หรือไม่และมาตรวจสอบว่าในพื้นที่มีผู้มีอิทธิพลรายใหม่เกิดขึ้นหรือไม่โดยจะแบ่งพื้นที่เป็นสีแดงและสีเหลืองเพื่อทำข้อมูลใหม่จะเน้นย้ำถึงความเป็นธรรมกับผู้ที่ไม่ได้มีอิทธิพลแล้วขณะนี้ที่เกิดคดีของกำนันนกจะต้องตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านและนักการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศก่อนนายชาดายังกล่าวว่าผู้มีอิทธิพลที่พฤติกรรมไม่ดีมีหลายรูปแบบบางคนไม่ได้มีตำแหน่งแต่มีอิทธิพลแต่บางคนมีอิทธิพลมากถึงขั้นแต่งตั้งนักการเมืองได้ก็จะต้องตรวจสอบไปตามขั้นตอนขอให้ทุกคนใจเย็นเมื่อถามว่าการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างไรนายชาดากล่าวว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีการแบ่งพื้นที่เป็นสีแดงและสีเหลืองเรียบร้อยแล้วโดยสีแดงนั้นมีน้อยมากเมื่อถามต่อว่าในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไปจะเป็นจุดต่อไปที่จะเข้าไปตรวจสอบหอหรือไม่นายชาดากล่าวว่าตรวจพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมดส่วนจะมีการเปิดรายชื่อผู้มีอิทธิพลหรือไม่นายชาดากล่าวว่าไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เนื่องจากกฎหมายไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะมีกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมย้ำว่าการทำงานปัจจุบันหากมีรายชื่อหลุดไปอาจจะถูกฟ้องร้องได้เมื่อถามว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีชื่อปรากฏจะรีบมาชี้แจงหรือไม่นายชาดากล่าวว่าตนเองมีความเป็นธรรมอยู่แล้วและไม่สามารถปิดบังตนเองได้เมื่อถามถึงการตั้งกรอบระยะเวลาการทำบัญชีสีแดงและสีเหลืองนายชาดากล่าวว่าขณะนี้พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วและในหลายจังหวัดก็จบแล้วในการทำงานไม่ได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวแต่มีกระทรวงอื่นมาร่วมทำงานด้วยแต่เบื้องต้นสามารถรวบรวมข้อมูลได้ 20-30% แล้วซึ่งตนเองจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดขออย่าไปบีบเจ้าหน้าที่ให้เร่งทำงานเมื่อถามว่ากังวลไหมว่าผู้มีอิทธิพลจะเข้ามาแทรกแซงนายชาดาย้อนถามกลับว่าใครจะมาใหญ่กว่าผมพร้อมหัวเราะแล้วบอกว่าผมตัวใหญ่